ไว้แบบ40วันนี้นะคะพี่วีก็จะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องสะอาดสะอาดค่ะชนิดที่ว่าเอาน้ำเกลือมาล้างกันเลยทีเดียวค่ะไม่ได้พูดเล่นค่ะแต่พูดถึงเรื่องของน้ำเกลือจริงๆก็สืบเนื่องมาจากว่ามีอยู่คลิปนึงนะคะพี่วีพูดในเรื่องของการคลีนซิ่งล้างทำความสะอาดหน้าแบบว่าให้ครบขั้นตอนสไตล์พี่วีนะคะซึ่งในขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลดปัญหาสิวแล้วก็ช่วยชะลอริ้วรอยด้วยแต่ทีนี้ในขั้นตอนสุดท้ายของในคลิปนั้นเนี่ยพี่วิได้พูดถึงเรื่องของการนำน้ำเกลือนะคะมาล้างทำความสะอาดผิวในขั้นตอนสุดท้ายด้วยมีสาวๆหลายคนนะคะให้ความสนใจมากๆเลยวันนี้พี่วิก็เลยถือโอกาสนะคะขอพูดเรื่องน้ำเกลือนะคะที่พี่วินำมาใช้แล้วกันค่ะว่าผู้หญิงที่รักสวยรักงามแบบพวกเราเนี่ยน้ำเกลือนะคะมีประโยชน์แล้วก็คุ้มค่ามากขนาดไหนคะน้ำเกลือที่พี่วีเลือกใช้มาเรียกว่านานหลายปีมากๆแล้วนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ Clean and Care นะคะ Normal Saline หรือเข้าใจตรงกันง่ายๆก็คือน้ำเกลือฉลากเขียวนั่นเองค่ะครั้งแรกเลยเนี่ยพี่วีจำได้ว่าที่พี่วีมีโอกาสได้ใช้เจ้าน้ำเกลือ Clean and Care ตัวนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากว่าถอยหลังไปประมาณสักเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะพี่วีมีอาการแพ้หน้าพังเรียกว่าหน้าแดงกล่ำแบบนี้เลยค่ะโอ้เรียกว่าตอนนั้นนะคะอาการสาหัสมากๆเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากที่ว่าพี่วีเนี่ยเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วด้วยแล้วก็ด้านนะคะไปลองสกินแคร์ใหม่คืนนั้นเนี่ยนอนไม่ได้เลยค่ะต้องล้างหน้านะคะประคบน้ำเย็นนะคะทุกๆ 3-4 ชั่วโมงเลยเพื่อให้อาการร้อนวูบวาบเนี่ยมันทุเลาลงไปแล้วก็หลังจากที่ประคบน้ำเย็นแล้วเนี่ยพี่วีก็ใช้เจ้าน้ำเกลือ Clean and Care เนี่ยแหละค่ะในการล้างเป็นน้ำสุดท้ายนะคะจนเช้าขึ้นมาเนี่ยรู้สึกได้ว่ามันโอเคดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหาคุณหมอเนาะทีนี้ในช่วงระยะเวลาของการรักษาผิวเนี่ยแหละค่ะดูแลให้ผิวหายเนี่ยก็จะมีน้ำเกลือ Clean and Care เนี่ยนะที่ช่วยเหลือพี่วีมาตลอดเลยนะคะตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าอะไรมากมายจนเมื่อประมาณสักปีที่แล้วน่าจะประมาณช่วงต้นปีก็มีอาการผิวแพ้นะคะเรียกว่าครั้งนี้ก็สาหัสไม่แพ้จากครั้งที่แล้วนะคะก็บวมกันตั้งแต่เปลือกตานะคะแล้วก็จนมาถึงตรงแก้มอะไรอย่างนี้ด้วยเรียกว่าเป็นการสาหัสมากของพี่วินนะคะแน่นอนที่สุดค่ะเจ้าน้ำเกลือ Clean and Care ตัวนี้นะคะก็มาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวช่วยพี่วีอีกแล้วสร้างความมั่นใจให้พี่วีได้สุดๆเลยนะคะกว่า3ปีนะคะที่มีโอกาสได้คลุกคลีกับน้ำเกลือมาเนี่ยก็ทำให้พี่วีมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีประโยชน์ในแค่เรื่องของการล้างทำความสะอาดแผลหรือว่าล้างหน้าในช่วงที่พี่วีมีอาการภูมิแพ้ปะทุหรือว่าระคายเคืองจากการแพ้อะไรเงี้ยนะคะเขาไม่ได้มีประโยชน์แค่นั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีประโยชน์มากอีกหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากหลายๆคนเนี่ยซื้อน้ำเกลือมาแล้วก็ซื้อขวดใหญ่ด้วยความที่เรามีความรู้สึกว่าซื้อขวดใหญ่แล้วมันคุ้มกว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะพอซื้อขวดใหญ่มาเสร็จปุ๊บใช้ไม่หมด เป็นเหมือนกันนะพี่วิก็เป็นมาก่อนเนาะแหมเราจะแบบมาหน้าแพ้พังอะไรบ่อยๆเนาะแล้วก็จะมามีแผลมันก็ไม่ใช่อะไรงี้ใช่ไหมคะทีนี้พอเปิดใช้แล้วทำยังไงดีเพราะเขาบอกว่ามีอายุอยู่ได้แค่30วันหลังจากที่เราเปิดขวดใช้แล้วแย่แล้วค่ะเพราะว่าเราใช้ไม่หมดแน่ๆเสียดายก็เสียดายจะทิ้งก็ไม่อยากทิ้งอ่ะไม่เป็นไรค่ะวันนี้พี่วิหาทางออกให้ทุกคนละค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยน้ำเกลือนะคะก็ใช้ในเรื่องของการทำความสะอาดแผลซึ่งอันเนี้ยเบสิกพวกเรารู้กันอยู่แล้วเนาะข้อ2นะคะน้ำเกลือก็คือเอามาล้างทำความสะอาดหน้าในกรณีที่เรามีการอักเสบจากสิวนะคะหรือว่าการแพ้ระคายเคืองผิวก็ใช้เป็นน้ำสุดท้ายซึ่งอันเนี้ยพวกเราก็รู้กันอยู่แล้วเพราะว่าใช้กันอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะข้อ3นะคะน้ำเกลือเนี่ยใช้แทนโทนเนอร์ได้ด้วยอย่างบางคนเนี่ยติดการใช้โทนเนอร์แล้วก็แบบว่าโอ๊ยอาจจะแบบหมดกระทันหันแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงดีนะคะแต่ที่บ้านมีน้ำเกลืออยู่ใช่ไหมคะก็หยดเจ้าน้ำเกลือเนี่ยแหละค่ะลงบนสำลีเพราะว่าน้ำเกลือเนี่ยไม่ใช่แค่ใช้เช็ดทำความสะอาดผิวนะคะแต่ว่าไม่ทำลายความชุ่มชื้นของผิวด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถเป็นตัวแทนเจ้าโทนเนอร์ได้ในช่วงเวลาที่แบบฉุกเฉินเนาะบางคนเนี่ยเป็นคนที่ติดที่จะต้องแบบว่าเช็ดผิวหลังล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะคือถ้าไม่เช็ดด้วยโทนเนอร์จะรู้สึกว่าไม่สะอาดอะไรอย่างนี้นะคะครั้งนี้นะคะน้ำเกลือช่วยได้ค่ะต่อ
ต่อไปนะคะก็คือข้อ4ค่ะนำมาล้างจมูกได้นะคะล้างโพรงจมูกทำความสะอาดสำหรับคนที่เป็นหวัดคัดจมูกนะคะก็จะมีวิธีนะคะลองเสิร์ชดูแล้วกันมีรีวิวเยอะมากเลยในเรื่องของการล้างโพรงจมูกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆนะคะลองดูอีกข้อ1เหมาะมากกับสาวๆที่ตาสวยๆนะคะชอบใส่คอนแทคเลนส์ใช่มั้ยคะแต่บางทีแล้วเนี่ยน้ำยาล้างเลนส์อาจจะหมดน้ำเกลือก็ช่วยได้อีกแล้วค่ะใช้ล้างคอนแทคเลนส์นะคะก่อนที่จะใส่ค่ะแต่ไม่แนะนำให้เอามาแช่คอนแทคเลนส์นะคะใช้แทนกันไม่ได้ค่ะใช้ล้างทำความสะอาดก่อนใส่เท่านั้นค่ะก็จะไม่เกิดอาการแสบแล้วก็ระคายเคืองด้วยข้อสุดท้ายนะคะข้อนี้เนี่ยไม่รู้ว่าสาวๆรู้กันหรือเปล่าเจ๋งมากๆเพราะว่าใช้ในการรั่วล้างทำความสะอาดปากได้ด้วยนะคะนอกจากช่วยในการทำความสะอาดช่องปากแล้วเนี่ยก็ยังลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของเราด้วยค่ะเรียกว่ามีความสามารถมากๆนะคะแล้วก็นานาประโยชน์อลังการขนาดนี้เนาะ30วันเนี่ยไม่ทันได้หมดอายุแน่นอนแล้วล่ะใช่ไหมคะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะซื้อน้ำเกลือนะคะมาไว้ในตู้ยานานมากแล้วนะคะหรือบางคนลืมไปแล้วด้วยว่าในตู้ยาฉันมีน้ำเกลืออยู่นะคะแล้วก็จู่ๆพอเห็นคลิปนี้ก็เลยอาจจะไปหยิบออกมาดูอยากรู้ใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำเกลือมีอายุอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะน้ำเกลือถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้เปิดใช้เลยยังมีพลาสติกหุ้มแบบนี้ยังมีห่วงสีเขียวแบบนี้นะคะอยู่คือยังไม่ได้ถูกเปิดใช้เลยเนี่ยจะมีอายุอยู่ได้5ปีซึ่งเราจะต้องเก็บไว้ในที่ที่อากาศปกตินะคะคืออากาศถ่ายเทตลอดแล้วก็ไม่ได้โดนแสงแดดจัดๆนะคะก็จะอยู่ได้5ปีเลยค่ะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามนะคะที่เราเปิดใช้แล้วนะคะแล้วก็เจ้าห่วงสีเขียวที่อยู่ตรงนี้นะคะได้ถูกเปิดใช้ออกไปแล้วนะคะจะมีอายุการใช้งาน30วันหลังจากที่เราเปิดใช้นะคะจะมีความรู้สึกว่าโอ๊ยพี่วีทำไมก็ถึงได้ออกแบบในการเปิดเนี่ยมันยากเหลือเกินคือหนูไม่เข้าใจอะค่ะเป็นเหมือนเทียนเทียนแข็งๆที่อยู่ตรงปากตรงนี้หนูไม่รู้จะทำยังไงก็ใช้ไอ้นู่นไอ้นี่จิ้มจิ้มจิ้มจริงๆแล้วเนี่ยรู้ไหมคะว่าวิธีการเปิดเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่วีจะสาธิตให้ดูค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็บิดฝาขาวออกค่ะ2เนี่ยเราก็หยิบพวงสีเขียวอันนี้ขึ้นมา3ปิดฝาขาวกลับลงไปปิดให้สุดนะคะแล้วก็4เปิดฝาอีกรอบนึงค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเวลาเก็บเนี่ยก็ไม่ต้องใส่พวงสีเขียวแล้วนะคะสามารถทิ้งได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นน้ำเกลือที่เปิดใช้แล้วนะคะก็จะอยู่ในลักษณะนี้ก็คือไม่มีเจ้าพวงสีเขียวนี้แล้วนะคะปิดให้สนิทค่ะแล้วก็เก็บไว้ใช้งานอย่างที่พี่วีบอกว่าจะอยู่ได้30วันนะคะหลังจากที่เราเปิดใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะกับประโยชน์ของน้ำเกลือ Clean and Care นะคะหรือว่าเจ้าน้ำเกลือฉลากเขียวที่เรารู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันดีเรียกว่าเลอค่าเกินราคาจริงๆนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับสาวๆทุกๆคนนะคะแล้วพบกับพี่วีได้ใหม่ในคลิปหน้าทุกๆวันอังคารนะคะสำหรับวันนี้พี่วีขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ